เปิดวาร์ปแฟนใหม่แพรวาลุกพระเอกแจ่มใสแพทกรีดวิดหลุดโป๊ะเผยตำนานเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชายเขาโดนเส้นสุดๆเขาน่ารักมากเปิดวาร์ปแฟนใหม่แพรวาลุกพระเอกแจ่มใสแพทกรีดวิดหลุดโป๊ะเล่าตำนานเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชายแพทณปภารายการโดนเทเซมาที่แพทเปิดใจแพรวานิชาพัฒน์เจอความรักครั้งใหม่แล้วเจ้าตัวตอบชัดว่าเพื่อนแนะนำเขาอายุเท่าเราสูงพระเอกแจ่มใสสูงแบบสูงเลยยังไม่คิดว่าจะเปิดเขาน่ารักมากคบมาเกือบ2 เดือนแต่เดทแล้วรู้สึกเหมือนรู้จักมานานสิ่งเล็กๆที่เขาทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้เลยถ้าออฟฟิเชียลสุดๆเดี๋ยวก็จะได้เห็นแพทมีการขอเป็นแฟนแล้วหรือยังเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้เปิดเขาขอเป็นแฟนแพทเป็นแฟนมากี่วันแล้วความรู้สึกมันนานมากเลยคุยกับเขาแล้วรู้สึกเหมือนรู้จักมานานโดนเส้นสุดๆเดือนกว่าๆขอเป็นแฟนอยากลงรูปเขาเขาน่ารักอยากให้คนรู้ว่าเขาน่ารักเขาโดนเส้นสุดๆขณะที่แพทขอดูรูปฝ่ายชายหน่อยพอเปิดไอจีฝ่ายชายมาแพทกรี๊ดชมเขาน่ารักมากแถมแพทกดใจไม่ไหวไปกดไลค์อีกทำเอาแพรวาบอกโป๊ะเลยเขารู้กันวันนี้แหละหลุดแล้วไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เดือนมกราคมเพราะเลิกไม่ดีเลยตรุษจีนหรือวาเลนไทน์ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ได้มีการคุยกันแล้วว่าเราจะเปิดร่วมกันซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ปิดนะไปเดินห้างก็จับมือกันปกติแต่แค่ไม่ได้ลงไอจีแบบนี้แฟนฉันแต่ถ้าโป๊ะก่อนก็ขออย่าเพิ่งเป็นข่าวนะคะขออนุญาตเปิดตัวตามเลิกย้อนความรักเมื่อถามว่าหลังจากเลิกแฟนคนที่2พักใจไหมแพรวาตอบว่าไม่พักก่อนหน้านี้เรารู้สึกเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชายเราไร้ชีวิตด้วยความรักถ้าเรามีความรักเราจะตั้งใจทำงานเราจะสวยขึ้นคนนี้เราคุยกันเรื่องอาหารเป็นหลักคุยจนรู้สึกว่าทำไมไม่ขอแอดไลน์เราตอนนั้นที่คุยกันรู้สึกว่าเป็นคู่กัดเพราะเขาชอบกวนตีนคุยไปสักพักเขาก็บอกว่าเนี่ยจีบอยู่เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไปกินข้าวกันเพราะรู้สึกว่าถ้าจีบอยู่ลองไปกินข้าวด้วยกันถ้าเวิร์กก็คือเวิร์กถ้าไม่เวิร์กจะได้ไม่เสียเวลาแพรวาเล่าต่อว่าไปกินข้าวด้วยกันครั้งแรกหนูเคลียร์ปัญหาส่วนตัวตลอดการกินข้าวเลยเขาก็ยังรับเราตรงนั้นได้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคผ่านซึ่งบางคนมันไม่โอเคแต่เขาก็ชิลมากเขาบอกว่าเข้าใจเพราะปัญหามันเพิ่งเข้ามาสาเหตุที่เลิกกันเป็นปัญหาลึกๆข้างในเยอะแยะที่คิดว่าน่าจะพูดยากมันหาจุดที่มันลงกันไม่ได้สักทีพยายามปรับกันมาหลายรอบก็ยังไม่ได้สักทีแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมือที่3มันยากมากการเลิกกันทั้งที่ยังรักกันคือตอนเด็กๆ เคยคิดว่าคนเราจะเลิกกันทั้งที่ยังรักกันได้ยังไงพอโตขึ้นมารู้สึกว่าเออมันมีมันต่างคนต่างทำเพื่อแบบเซฟอีกฝั่งมันเลยรู้สึกว่าเจ็บมากเลยมันบ้าแต่คนกลางมาช่วยคุยแล้วก็ยังปรับกันไม่ได้และหนูไม่กลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่าคลอดแล้วนิวเป๊กเผยโฉมลูกชายคนแรกตั้งชื่อน่ารักแถมความหมายดีมากคลอดแล้วนิวเป๊กเผยโฉมลูกชายคนแรกตั้งชื่อน่ารักแถมความหมายดีมากระบุอวกาศจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสเปซที่เรามีให้กันเป็นอีกเรื่องราวน่ายินดีเมื่อครอบครัวสุวรรณานนท์ได้เจอสมาชิกใหม่ที่เฝ้ารอคอยมานานเมื่อนักร้องสาวนิวณภัทรสอนสุวรรณานนท์ได้คลอดลูกชายแล้วในวันนี้โดยนักร้องสาวนิวณภัทรสอนโพสต์ภาพลูกชายที่เพิ่งคลอดออกมาลงในไอจีส่วนตัวมีคุณสามีที่น่ารักอย่างเป๊กเปรมมนัสสุวรรณานนท์คอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างไม่ห่างไปไหนนักร้องสาวนิวณภัทรสอนยังโพสต์ภาพลูกชายที่เพิ่งคลอดลงในไอจีพร้อมระบุแคปชั่นที่เขียนถึงลูกชายแบบสุดซึ้งกินใจด้วยว่า Welcome my new space ท
to the World อวกาศจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่า Space ที่เรามีให้กัน at Baby Spacey วันที่17มกราคม24เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็กนิวเปสนูBaby ขีดล่าง Space คลอดคุณภาพหลังจากโพสต์ภาพลูกชายที่เพิ่งคลอดออกมามีแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับนิวณภัสสรและเป๊กเปรมมนัสจำนวนมากมิกเบนแจงข่าวบ้านแตกแม่ยายสืบคนทั้งบ้านจะหย่ากันเหรอสามีเปิดใจครั้งแรกถามเมียร้องไห้ทำไมมิกเบนชี้แจงข่าวบ้านแตกแม่ยายสืบคนทั้งบ้านไปถามกระทั่งกับแม่บ้านจะหย่ากันเหรอสามีเปิดใจครั้งแรกช่อง YouTube มิกเบนแชนแนลกลับมาก็ประเด็นร้อนเลยเผยคลิปชี้แจงข่าวมิกเบนบ้านแตกทางช่อง YouTube ของมิกบรมวุฒิกับเบนพรชิตาเปิดคลิปมาทั้งคู่ก็สีหน้าเครียดกันเลยมิกพูดขึ้นมาว่ามีข่าวออกมาไม่นานมานี้ว่าเรากำลังจะหย่ากันเพราะเราบ้านแตกพร้อมแคปข่าวดังกล่าวขึ้นมาให้เห็นแม่หนูเป็นคนส่งมาคนแรกเลยด้านเบนก็ทำท่าเหมือนเศร้าสีหน้าจริงจังหยิบกระดาษทิชชู่มาเช็ดจมูกเหมือนสั่งน้ำหมูหน้าตาดูซีเรียสบอกว่ามันมีข่าวจริงๆวันนั้นแม่ส่งมาเราบอกจะหย่ากันสรุปไงบอกเขาไปเลยดีกว่าเพราะคนถามเราเหนื่อยกับการนั่งตอบสรุปหย่าไม่หย่ายังไงยังรักกันอยู่หรือเปล่ามิกถามเมียแล้วหนูร้องไห้ทำไมเบนใครร้องกินไอ้นี่ไงมะม่วงละครเหลือเกินทั้งน้ำตาน้ำหมูกเบนเผ็ดเหลือเกินก่อนมิกจะบอกว่ามันก็งงถึงขั้นแม่เบนส่งมาแล้วมาถามคนในบ้านเราหมดเลยทั้งแม่บ้านส่งส่วนตัวด้วยจะหย่ากันเหรอเบนซึ่งปกติแล้วเราน่าจะเป็นคู่ท้ายนิดหนึ่งใครบอกเบนถึงกับเค้นคอสามีถามมันมีจังหวะนั้นเหรอมีไหมเนี่ยเอาจริงๆมิกไม่มี20ปีแกต้องมีจังหวะนั้นมั่งแหละโดยมิกยอมรับเอาตามตรงไม่เคยพูดออกอากาศที่ไหนก่อนเป็นความรู้สึกในใจถ้าให้พูดเคยรู้สึกพอไหมกับเบนเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยรู้สึกว่าพอแล้วไม่ไหวแล้วแต่มิกขอเคลียร์ประเด็นบ้านแตกก่อนจะพูดเรื่องไม่ไหวกับภรรยาพร้อมทั้งพาไปดูสภาพบ้านจริงๆหลังวุ่นวาย YouTube ช่องตัวเองหายไปเกือบเป็นปีจากนี้ไปจะกลับมาทำ YouTube อย่างเป็นทางการช่องมิกเบนเหมือนเดิมทั้งมิกยังพาไปดูบ้านจุดแรกที่ต้องทุบสินแสบอกมาต้องทุบจากในห้องนอนออกมาต้องทุบจนเป็นรูเจ้าของบ้านเป็นคนทุบเปิดฤกษ์นั่นคือบ้านเราที่บอกว่าแตกคือเดี๋ยวมันต้องแตกละเอียดเป็นเสี่ยงเพราะเราจะทำบ้านใหม่ขณะที่เมียยังย้ำถามที่บอกพอแล้วกับเมียคือยังไงมิกหัวเราะตอบตอนนั้นไงเบนเอาจริงๆซีเรียสโดยมิกเปิดใจว่าก็ที่ทุกคนน่าจะรู้มันเคยมีช่วงหนึ่งที่เบนให้เวลาแต่กับลูกกับพ่อแม่เขาอย่างเดียวเขาลืมเราไปเลยไงเราไม่อยู่ในสายตาเขาเลยเราเริ่มรู้สึกน้อยใจมากถึงขั้นแบบเคยคิดจะพูดกับเบนอย่างหนึ่งพูดเลยตรงนี้เป็นที่เดียวที่จะพูดเกือบจะพูดกับเบนว่าถ้าอย่างนั้นหนูกลับไปดูแลพ่อแม่หนูก่อนไหมแล้วเดี๋ยวลูกหรืออะไรถ้าไม่ไหวยังไงเอาไปคนหนึ่งแล้วที่เหลืออยู่กับมิกก็ได้นะแต่ไม่อย่านะให้เวลาเขาเพราะเขาไม่เคยเห็นหัวเราไงคือเคยคิดอย่างนั้นว่าจะพูดแต่พูดไม่ออกสุดท้ายเรามานั่งจับเข่าคุยกันบอกเลยเป็นอย่างหนึ่งที่ดีมากของคนที่เป็นคู่กันการไม่คุยกันต่างคนต่างคิดว่าเขาคงเข้าใจเราอย่าไปคิดเพราะผู้หญิงไม่มีวันเข้าใจเรามิกกล้าพูดเพราะเบนยังรู้จักนิสัยมิกมากกว่าตัวเองเขายังไม่รู้จักแล้วเขายังไม่ทำอะไรเลยตลกตรงนี้เราก็อย่ามีอีโก้บอกไปเลยว่าเรารู้สึกยังไงน้อยใจเพราะอะไรเราถึงเริ่มเงียบมันผ่านมาได้เพราะเราคุยกันด้านเบนก็บอกว่าคุยกันแหละเชื่อว่าหลายคนเป็นเราคิดว่าการอยู่กับลูกกับพ่อแม่เป็นเรื่องที่ดีแต่มันอาจต้องดูแลคนใกล้ตัวด้วย
เราก็พยายามจะเปลี่ยนอาจเปลี่ยน 100% ยากอย่างน้อยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมิกยังบอกด้วยว่าแอบชอบแอบดีใจเขาเลือกแม่เขาก่อนเราถ้าเขาเลือกเราเลยไม่เอาแม่เขาเลยอุ้ยเริ่มรู้สึกแต่ยังไงเขาก็เลือกพ่อแม่เขาย้อนไปเมื่อ20ปีก็นี่แหละเรารักเขาที่กตัญญูแต่ต้องหนูมันเลยจุดที่หนูมีแต่พ่อแม่แล้วหนูมีครอบครัวแล้วต้องแบ่งเวลาก่อนจบด้วยความเฮฮาของสองสามีภรรยาทำแฟนๆคอมเมนต์ใต้คลิปโดนแกงเข้ามาดูคลิปด้วยความตกใจโดยแฟนๆแห่ชื่นชมทั้งคู่ผ่านปัญหามาได้พร้อมทั้งเชื่อมั่นคู่นี้ไม่มีทางเลิกกันอาทิครอบครัวนี้ไม่มีทางเลิกกันอย่ากันหรอกจ้าเอ็นดูความน้อยใจของคุณมิกค่ะดีใจที่มีอะไรก็คุยกันนะคะรักครอบครัวนี้โอ้ยตกใจหลงทางตั้งนานโอ้ยอย่าเลิกกันนะรักกันนานๆ นะลูกอย่าเลิกกันนะคะน้องเบนก็อย่าเอาแต่ใจมากอย่าไปว่าน้องมิกเขามากถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะลูกรัก